สวัสดีครับทุกท่านนี่มาในได้เพลเยอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำอะไรน่ากลัวกันนะครับคือวิดีโอเนี้ยผมอะคิดจะถ่ายไว้นานแล้วแต่คือผมไม่ค่อยว่างไงก็หลังจากเพลงที่ผมลงไปอะหลังจากนั้นนี่ผมติดภารกิจเยอะมากแล้วล่ะผมก็เพิ่งจะมาว่างวันนี้นะครับก็เริ่มกันเลยนะครับแล้วก็ใครที่กลัวนะครับใครที่กลัวผีอะอย่าดูวิดีโอนี้แล้วกันนะครับแต่คือผมไม่กลัวผมก็ดูนั่นแหละผมไม่กลัวอยู่แล้วก็เริ่มเลยครับอะไรเกิดขึ้นเหรอเนี่ยทำไมมันมีอะไรกันเนี่ยมันก็นอนกันเสียงเปียโนมันน่าจะดังไปปะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเบาหน่อยอ่ะอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยประตูเปิดเองนะครับเฮ้ยแบบมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยประตูเปิดเองนั่นเหมือนช่วงนี้เมื่อกี้ผมเหมือนเห็นมีอะไรลอยๆอยู่อะน่าจะใช่แล้วล่ะเฮ้ย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 เอาละเอาละแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับถ้ามันโดนอย่างเงี้ยทําไมมันไม่รู้สึกตัวมันควรจะรู้สึกตัวนะครับผมก็ไม่รู้ผีจริงหรือว่าเขาใช้เชือกดึงมันน่าจะไม่ได้ถ้าเกิดใช้เชือกดึงเชือกก็ขาดแบบใช้เอ็นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอ็นเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงมากนะครับแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะผมก็คิดไปเนาะตลกเอาไว้เอาไว้ดูต่อนั่นไงนั่นไงเขารู้สึกตัวแล้วนะกระชากไอ้นั่นก็ไม่ตื่นไอ้นั่นก็หลับสบายๆโหเพื่อนกำลังจะตายหรือพี่หรือน้องเนี่ยกำลังจะตายยังไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมว่าเสียงมันดังไปปะเบาหน่อยโอเคตอนนี้ดีแล้วมันแบบมันดังมากในหูผมอะผมก็ไม่รู้ในกล้องมันดังมากเปล่าขอให้ดูอีกแล้วขอให้ดูอีกแล้วไม้ Suicide Squad ไปไกลๆปะตอนนี้อย่าบอกนะเกิดกับเอคนที่นอนบนเตียงข้างบนมาอีกแล้วประตูเปิดอีกแล้วประตูเปิดอีกแล้วมันน่ากลัวตรงเสียงเพลงเนี่ยแหละครับอะไรมันไม่น่ามันไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวแต่น่ากลัวตรงเสียงเพลงนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้โดนดึงขาเนี่ยนะเขาชี้ให้ดูนะครับน่ะถ้ารอบที่แล้วเมื่อกี้ไม่ถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ได้ดูก็ดูรอบนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ได้สังเกตดีๆอ่ะถ้าผมว่าก็น่าจะได้สังเกตทุกคนนั่นแหละเพราะมันดึงขึ้นซะขนาดเนี้ยโหอันนี้นี่โหนี่เสียงนี้ก็ดังอีกโอ้โหแล้วมันออกไปทำไมอ่ะมันไม่ปิดประตูอยู่ในห้องนะวันที่29เดือน6ปี2016นะครับนะเขาเขียนอยู่เนี่ยตรงเนี้ยข้างล่างเนี้ยเซมแคม0007000003 A3อะไรเกิดขึ้นทำไมผมไม่เห็นอ่ะอ๋อด้านข้างนั้นอะไรอ่ะถามปุ๊บมาเลยโอ้โห
ไปแล้วหายไปแล้วอย่างโหดมาแล้วนะแป๊บนะนี่ภาษาอะไรเนี่ยนี่ภาษาอะไรอเมกอสนี่น่าจะภาษาสเปนไม่รู้แต่อเมกอสนี่คำเม็กซิกันก็ได้สเปนก็ได้มันใช้ได้ทั้งคู่อ่ะนี่อาจจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้ใส่เสื้อคลุมของมันอะโหแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เนาะแฮร์รี่พอตเตอร์มันเป็นแค่หนังหายไปแล้วมันเดินเล่นอยู่ในป่าถ้าเกิดไม่เจอก็มายากลละมันก็แปลกแล้วล่ะถ้าเกิดไม่เจอในป่าและยิ่งเป็นตอนกลางคืนเฮ้ยน่าจะเห็นกันนะครับเมื่อกี้นี้บนกำแพงอะน่าจะเห็นแบบที่ผมเห็นกันนะครับเนี่ยตรงเนี้ยครับเนี่ยๆๆตรงเนี้ยเนี่ยๆช่วงเนี้ยเนี่ยนั่นแหละครับเขาวงให้ดูแล้วผมไม่ต้องวงนะครับดูนะครับเหมือนเป็นอะไรมาคู่กันแล้วก็เหมือนระเบิดไปใช่ปะใช่ละเอาไม่ใช่อันนี้มันหายไปทำไมต้องซูมให้ดูด้วยแค่นั้นก็พออยู่แล้วยังจะซูมโอ้โหเอาเสียงหายเปลี่ยนเพลงอีกแล้วหรอเนี่ยแค่เพลงเมื่อกี้นี้ก็ยังน่ากลัวพอแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเพลงนี้มันก็น่ากลัวกว่าเดิมอยู่แล้วเพราะเพลงนี้เคยฟังอยู่ในเกมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เท่าที่จำได้ว่ามันคือน่ากลัวมากๆเพลงเนี้ยคือมันน่ากลัวจริงๆเพลงเนี้ยใช่เพลงนั้นป่ะน่าจะใช่ละใช่ละใช่ละเพลงนี้มีในเกมใช่เกมไหนผมจำไม่ได้แล้วว่าเพราะผมเล่นเกมแบบเยอะมากๆอ่ะมากแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าในเกมไหนเพราะผมเกมแบบยิงผีอะไรอย่างนั้นปะไม่รู้ว่า Resident Evil ไม่ใช่ไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวถ้าเกิดนึกออกก็บอกถ้านึกไม่ออกก็ผมก็เงียบๆอย่างเงี้ยแหละเรื่องเกมไปดูกันครับอะไรจะเกิดขึ้นเสื้อเขาลอยมาหาเขาเดินกินน้ำชนประตูเฮ้ยโหเฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยมหัศจรรย์มหัศจรรย์เป็นไปได้ไงอ่ะเฮ้ยคือแบบจะพูดยังไงอ่ะยังไม่กลัวเลยเนี่ยผมนั่งขับเนี่ยมาเอ๊ะแต่แป๊บนึงนะครับนี่ดูใหม่ครับเหมือนออกมาจากเสื้อของเขาอ่ะนะครับดูนะครับแมวบินมาจากเสื้อเขาแล้วดึงเขาไปในห้องนั้นทำไมถึงผมต้องคำด้วยนี่ไงจูงเขาเข้าไปในห้องเลยอ่ะเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวขอตายตลกละกัปตันแจ็คสเปโร่กัปตันแจ็คสเปโร่เฮ้ยเฮ้ยหายไปแล้วอะไรนะครับเมื่อกี้นี้นะครับเนี่ยตรงนี้แหละเขาวงไว้สีแดงเนี่ยเนี่ยมันเหมือนเป็นคนน่ะแล้วมันจะหายไปเลยเด้งไปเลยอ
เหมือนเขามาใกล้กว่าเดิมป่ะเขาเดินแบบช้ามากเลยสโลโมชั่นหายไปยังไม่หายยังไม่หายเซเลนเดอร์แมนป่ะเนี่ยหน้าขาวอย่างนั้นอะแล้วก็ใส่ชุดสีดำมือก็ขาวน่าจะเซเลนเดอร์แมนเฮ้ยเซเลนเดอร์แมนมีจริงด้วยถ้าผมว่าน่าจะใช่เซเลนเดอร์แมนนะเพราะดูหน้าดิครับขาวอย่างนั้นอะมือก็ขาวแล้วก็ใส่ชุดสีดำแต่เซเลนเดอร์แมนไม่เตี้ยขนาดนี้นะอ่ะเซเลนเดอร์แมนแคะอ่ะเซเลนเดอร์แมนแคะก็ได้อาจจะเป็นไปได้เพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรแบบอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ใครจะไปรู้ครับนี่หัวหน้าเซเลนเดอร์แมนคอยาวอย่างนั้นเซเลนเดอร์ยีราฟตลกละบินไปแล้วดีดเปียโนอ้าวอะไรเกิดขึ้นแล้วทำไมผมไม่เห็นนะแมลงวีเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้นั่นอ่ะที่มันจะมีแสงที่ตูดของมันอ่ะแล้วผมก็จำชื่อไม่ได้ละเฮ้ยแต่แบบมันแปลกมากเลยแบบแล้วเข้าบรรยากาศบินมาเข้าบรรยากาศแล้วนี่ก็ขี่ผ่านแบบหน้าด้านมากแมงฟูมเฮ้ยเอเลี่ยนตัวยังก็ตะเกียบเลยอะตัวตะเกียบขาตะเกียบวิ่งเข้าไปในหญ้าแล้วก็แอบไปเลยในวันที่11เดือน3ปี2016ข้างหน้าข้างล่างนี้นะครับเวลา6นาฬิกา13นาที53วิใครเดินใครเดินนั่นใครนั่นคือใครทะลุเห็นทะลุตัวมันได้นั่นคือใครไม่กลัวแน่นอนผมไม่มีอะไรน่ากลัวนั่นไงไม่ซูมก็ได้ซูมก็ได้ซูมอินซูมอินไม่ได้ลบเอ้ยไม่เอาซูมอินซูมอินคันโทนบวก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 โอ้โหเล็กไปปะเนี่ยร้อยหนึ่งอ่ะเอาใหม่นะครับสำหรับคนที่เมื่อกี้ไม่เห็นเอาใหม่แล้วกันเอาใหม่แล้วกันดูแล้วเขาก็เดิน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 มูนวอล์กมูนวอล์กแล้วก็หายไปYeah, you know what it is. นะครับนี่นะครับตรงที่ผมเอาเมาส์เล่นอยู่เนี่ยเนี่ยโอเคนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมี EP 2ของวิดีโออย่างนี้นะครับอาจจะมี EP 2นั่นแหละครับสำหรับวิดีโอนี้ก็อาจจะไม่อาจจะครับจบลงตรงนี้เลยนะครับก็แค่นี้แหละครับ
ช่วยกด Subscribe ผมด้วยช่วยกดไลค์คอมเมนต์ช่วยเพิ่มวิวให้ผมด้วยแล้วกันนะครับประเด็นเลยครับแล้วแค่นี้แหละครับขอบคุณมากครับที่สำหรับรับชมครับบ๊ายบายครับ